สวัสดีครับผมพี่เฟรนเทนลาซาด้านะครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่เพจ Facebook และช่อง YouTube ของผมนะครับช่องพี่เฟรนเทรนลาซาด้านะครับผมเป็น Lazada Seller Ambassador นะครับและเป็น Lazada Certified Trainer ของ Lazada นะครับทุกท่านสามารถที่จะสอบถามข้อมูลการขายสินค้าบน Lazada ที่ช่องของผมได้เลยนะครับวันนี้นะครับการเข้าร่วมแคมเปญเหมือนการโฆษณาเลยครับไม่รับประกันนะครับว่าจะขายได้การเข้าร่วมแคมเปญเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าชมนะครับเพิ่มยอดเข้าชมมากกว่าที่จะขายได้เหมือนกันครับคุณจะขายได้เกิดจากอะไรการตัดสินใจซื้อของลูกค้าเกิดจากอะไรนะครับรูปภาพสินค้าสะดุดตาน่าซื้อราคาสินค้าเหมาะสมถูกไปบางทีก็ไม่น่าซื้อบางสินค้านะแพงไปก็ไม่ซื้อลูกค้าก็ไม่ซื้ออะไรเงี้ยมันต้องแบบกลางๆในบางสินค้านะครับบางสินค้าก็ต้องถูกอย่างเดียวเพราะกลุ่มลูกค้าเป็นแบบนั้นบางสินค้าต้องโอ้ถูกไม่ดีเลยลูกค้าไม่ซื้อเพราะไม่น่าเชื่อถือต้องสูงไว้ก่อนอะไรแบบเนี้ยนะครับรีวิวดีไหมเช็คก่อนคะแนนร้านเป็นยังไงโอ้โหลูกค้าเข้ามาปุ๊บเฮ้ยของรีวิวดีแต่คะแนนร้านเนี่ย 50% โอ้โหแบบไม่ไหวเลยนะครับรายละเอียดสินค้าชัดเจนไหมสินค้าเรามีรับประกันมีโปรโมชั่นของแถมตอบแชทอะไรต่างตอบแชทไวไหมนะครับฟีเจอร์ที่ให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อมากขึ้นอันนี้คือเป็นแค่โอกาสในการตัดสินใจซื้อนะก็คือการทำโปรโมชั่นผ่าน Flexi Combo การใช้ Loyalty Kit นะครับสร้างรายละเอียดสินค้าที่น่าสนใจการทำ Voucher นะครับการเข้าแคมเปญลดราคาแล้วก็การจัดส่งฟรีนะครับฟีเจอร์ที่เพิ่มโอกาสในการมองเห็นสินค้าเรามากขึ้นนะครับก็ได้แก่เอาสินค้าไปโพสต์ฟีดเอาสินค้าไปโฆษณานะครับผ่านLazada นะครับการเข้าร่วมแคมเปญการบอร์ดแคสต์ให้กับลูกค้าแล้วก็เป็นร้านค้าแนะนำพวกนี้เพิ่มโอกาสในการมองเห็นนะครับต่อมาครับให้ลูกค้าจดจำร้านและติดตามร้านค้ามากขึ้นก็คือเราต้องออกแบบร้านค้าให้สวยนะครับแชทคุยกับลูกค้านะครับสื่อสารไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์นะครับหรือว่ามีการแชทไปคุยเนี่ยให้ลูกค้ามีความมั่นใจและกลับมาติดตามร้านนะครับหรือมีการไลฟ์ขายสินค้าจริงๆให้มีความน่าเชื่อถือว่าเฮ้ยลูกค้าจะซื้อของร้านค้านี้เนี่ยเฮ้ยเขามีการไลฟ์เห็นหน้าคนขายเห็นหน้าพ่อค้าแม่ค้าและแบบนี้น่าเชื่อถือนะครับจะจำร้านค้าเราได้นะครับหรือว่าเราอาจจะเอาสินค้าเราเนี่ยทำคลิปวิดีโอที่เป็นวิดีโอที่ตัดต่อค่อนข้างดีหน่อยแล้วบอกไปเลยว่าแบรนด์เราคืออะไรร้านเราคืออะไรเนี่ยแล้วไปลงฟีดแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้อย่างเวลาเราทำโปรโมชั่นเนี่ยยกตัวอย่างเนาะมันก็มีขึ้นให้ในส่วนของ Flexi Combo 5ลด5 6ลด6 7ลด7ลูกค้าเห็นก็อย่างน้อยๆเนี่ยมีโอกาสที่จะกดมากกว่า1ชิ้นนะครับก็เป็นตัวที่กระตุ้นให้ลูกค้าซื้อมากขึ้นละกันเนาะนะครับการเข้าร่วมโปรโมชั่นนะครับการเข้าร่วมโปรโมชั่นอันนี้ก็6แล้วนะบน Lazada นะครับการเข้าร่วมโปรโมชั่นมีค่าใช้จ่ายเกือบทั้งนั้นต้องบอกอย่างนี้นะครับการเข้าร่วมโปรโมชั่นของ Lazada มีค่าใช้จ่ายเกือบทั้งนั้นหลายๆคนก็บอกงงว่าเอ๊ะคิดเงินออกมาทำไมโดนหักตรงนั้นทำไมโดนหักตรงนี้ทำไมโดนหักเยอะจังนะครับแบบนี้ครับเราก็ต้องรู้ก่อนว่ามันมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะครับคูปองบวกยิ่งซื้อยิ่งลดนะครับคูปองกับยิ่งซื้อยิ่งลดร้านเป็นคนออกนะครับอันนี้ร้านเป็นคนออกถ้าเราตั้งนะครับนะครับเข้าโปรแกรม99บาทส่งฟรีขายได้โดน 5.35% นะครับแคชแบ็กนะครับถ้าฟรีชิปร้านค้าก็เป็นคนจ่ายค่าส่งเองอยู่แล้วแต่ถ้าเข้าแคชแบ็กนะครับแคชแบ็กมีขายได้มีค่าใช้จ่าย 3.21% นะครับคราวนี้เรามาดูตรงนี้ครับคำนวณกำไรของสินค้าแต่ละรายการนะครับมันมีอะไรบ้างนะค่าธรรมเนียมคงที่นะครับค่าธรรมเนียมคงที่นะครับค่าธรรมเนียมการชำระเงิน 3% ค่าธรรมเนียมการใช้งานแพลตฟอร์ม 1.07% นะครับแล้วก็ใครเป็นร้านลัชมอร์เนี่ย 5.35% อ่ะผมขออภัยค่าธรรมเนียมการชำระเงินนะครับจะเริ่มปรับรู้สึกจะเริ่มปรับแล้วนะวันที่16ที่ผ่านมาถ้าจำไม่ผิด 3.21% นะครับรวมแบตด้วยนะครับค่าธรรมเนียมตามการใช้งานนะครับโปรแกรมจะส่งฟรีขายได้มี 5.35% Daily Cashback 3.21% โปรโมทผ่านพาร์ทเนอร์ 4%โปรโมท Lazada อยู่ที่ตั้งงบประมาณแล้วก็ Flexi Coin โดน 3% นะครับอันนี้ก็จะเป็นตารางคิดตัวอย่างนะครับคิดค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งใครที่ยังไม่เคยได้สามารถมาขอผมได้นะครับมาขอผมได้นะนะครับก็คือผมจะทำตาราง Excel ก็ผมมีสอนมาใน YouTube ด้วยนะครับคิดง่ายๆแล้วก็ตอนนี้กำลังออกแบบให้ใช้เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปนะครับสามารถคีย์ข้อมูลนะครับแล้วก็คีย์เรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วก็ออกมาเลยว่าเราจะต้นทุนกำไรเท่าไหร่นะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะเสร็จผ่านระบบ
โปรแกรมนี้ชื่อว่า Sync D2 เดี๋ยวผมจะแนะนำช่วงท้ายอีกนิดนึงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่อง YouTube เพจ Facebook นะครับของผมนะครับช่องพี่เฟรนเทรนด์ Lazada ด้วยนะครับแล้วกลับมาติดตามคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการขายสินค้าบน Lazada ได้ที่ช่องนี้นะครับช่อง